สวัสดีค่ะดิฉันดร.พิมวดีชวลิตอาวาทจากทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติงานวิจัยนี้เป็นการนำไอทีมาใช้ในงานด้านสาธารณสุขโจทย์มาจากการที่สูติแพทย์ผู้ดูแลคนไข้ตั้งครรภ์พบว่ามีคนไข้บางกลุ่มที่มาฝากครรภ์แล้วขาดการมาพบแพทย์อย่างต่อเนื่องซึ่งระหว่างการมาตั้งครรภ์นั้นนอกจากจะต้องมีการตรวจครรภ์แล้วในการมาพบแพทย์แต่ละครั้งจะต้องมีการให้คำแนะนำด้านโภชนาการเพื่อดูแลเรื่องน้ำหนักของวัยที่คุณแม่และเฝ้าระวังการเกิดภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์เช่นครรภ์เป็นพิษหรือเบาหวานแพทย์จึงต้องการหาทางในการดูแลคนไข้ในระยะไกลแม้ว่าคนไข้จะไม่สะดวกเข้ามาพบแพทย์งานนี้นำเทคโนโลยีแชทบอทหรือระบบตอบกลับอัตโนมัติช่วยเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างว่าที่คุณแม่ซึ่งทำให้คนไข้ที่ฝากครรภ์กับโรงพยาบาลได้รับการบริการทางสาธารณสุขทางไกลได้เทคโนโลยีนี้ต่างกับแชทบอททั่วไปโดยที่เราได้ใส่ฐานข้อมูลความรู้เฉพาะทางด้านการดูแลครรภ์อาหารและการออกกำลังกายสำหรับหญิงตั้งครรภ์เอาไว้ในแชทบอทดังนั้นผู้ใช้งานสามารถคุยกับแชทบอทได้โดยใช้ภาษาธรรมชาติซึ่งไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบในการตอบแชทบอทก็จะสามารถเข้าใจสิ่งที่สื่อสารกับคนไข้และสามารถตอบกลับได้ตรงประเด็นฝั่งคนไข้จะสามารถสนทนากับแชทบอทได้โดยใช้ฟังก์ชันในการเก็บข้อมูลคนไข้ต้องชั่งน้ำหนักมาบอกแชทบอทเก็บข้อมูลอาหารและวิตามินที่ทานแชทบอทสามารถให้คำแนะนำโภชนาการหรือการออกกำลังกายที่เหมาะสมให้กับคนไข้ได้ส่วนแพทย์ก็จะสามารถดูน้ำหนักคนไข้เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังและติดตามผ่านทางระยะไกลได้เทคโนโลยีนี้เปิดโอกาสในการให้บริการด้านการแพทย์แบบระยะไกลถึงแม้ว่าแชทบอทตัวนี้จะเริ่มต้นในจุดที่เราใช้เป็นทางเลือกสำหรับคนไข้บางกลุ่มแต่ในบางกรณีอย่างเช่นในสถานการณ์โรคระบาดการมีเทคโนโลยีลักษณะนี้อยู่เปิดโอกาสให้สังคมเห็นถึงโอกาสในการปรับตัวเพื่อให้ประชาชนยังสามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขได้นี่จึงเป็นตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีเพื่อทลายข้อจำกัดทางกายภาพที่ทำให้คนไข้ไม่สามารถพบแพทย์ได้ด้วยตนเองค่ะแชทบอทเลมี่ได้เริ่มต้นใช้งานที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกับคนไข้กลุ่มทดลองและอยู่ในขั้นการพัฒนาต่อเนื่องในมิติต่างๆของการให้บริการทางการแพทย์ร่วมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและฝ่ายโรงพยาบาลผู้ใช้งานค่ะขอเชิญผู้สนใจชมเทคโนโลยีระบบตอบกลับอัตโนมัติสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ผ่าน LINE Applicationและหากมีความสนใจรับถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทีมวิจัยผ่านศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้เลยค่ะ